ส่วนแนวทางในาการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภาคใตห้หนึ่งในนั้นก็คือการพูดคุยเพื่อสันติสุขวันนี้มีความชัดเจนเรื่องของวันเวลาแล้วนะคะโดยเลขาธิการสมชก็ยืนยันนะคะว่าได้กําหนดการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตย้ยังเป็นวันที่2งกันยายนนี้ค่ะส่วนจะมีการลงนามหรือไม่ก็ต้องรอที่ประชุมใหญ่ของสอมชได้มีการพิจารณาก่อนค่ะพลเอกประทิทะวีป เนรนิยมเลยค่ะที่การสภาวความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชได้กล่าวถึงการพูดคุยสันติสุขจังหวัดแดนภาคใต้ว่ายังคงเป็นกําหนดการเดิมคือวันที่2กันยายนนี้ส่วนจะมีการลงนามหรือไม่ต้องรอที่ประชุมใหญ่สภาวความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาเบื้องตน้นคณะทํางานคณะย่อยกําลังพิจารณากําหนดการและเรื่องที่จะคุยกันก่อนส่งเรื่องให้คณะใหญ่พิจารณาการกรอง ส่วนข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ปัญหาความไม่สงบยุติลงก่อนจึงจะมีการพูดคุยนั้นเลขาธิการสามาชกล่าวว่าต้องรอผลการพูดคุยวันที่สองกันยายนนี้ก่อนเพราะต้องมั่นใจว่าบุคคลที่มาพูดคุยด้วยเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มจริงๆด้านพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกุทธมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมาลเลเซียระบุว่าไทยตอบรับคำขอให้ส่งตัวผู้ต้องสงสัยในคดีค้ามนุษย์ไปยังมาลเลเซีย1ิบคนว่า หากไม่มีอะไรติดขัดก็จะดำเนินการส่งให้ขณะนี้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจไปติดตามพร้อมส่งตัวให้ทันทีที่สามารถทำได้ซึ่งไม่ใช่การแลกเปลี่ยนกับผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดในพื้นที่ภาคใต้ของไทยแต่มาเลเซียรพร้อมให้ความช่วยเหลือติดตามจับกลุ่มหากผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดหลบหนีเข้าประเทศมาเลเซียทานนี้พลเอกประยุจันโอชานา,ายกรัฐมนตรีกล่าวถึงวันครบครอบ,รอบการสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูว่า อย่าให้ความสำคัญเพราะมีทุกปีในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดโดยเฉพาะการตรวจรถทุกคันที่ผ่านเข้าออกเพื่อสกัดกั้นทุกเส้นทางประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุด้วย